สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับซึ่งวันนี้ผมก็มาอยู่กับปืนกระบอกเดิมนะครับ Heating นะครับก็คือเติมครบ 6,000 บาทนะครับได้ถาวรนะครับเป็นปืน8ดาวนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปแบบว่าที่ไม่มีใครเขาทำกันนะครับแล้วก็น่าจะมีผมคนเดียวนี่แหละที่ทำนะครับก็คือการเอาปืนเนี่ยมาลงคนเดียวนะครับมาลงเฟียร์ตำนานคนเดียวนะครับก็เดี๋ยวขอบัคกระสุนไม่จำกัดก่อนนะครับนี่ลงคนเดียวนะเนี่ยขอบัคสกิลแบบรอบเดียวติดได้ปะไม่เอา2รอบอ่ะมันจะเสียเวลาโอเครอบเดียวติดนะครับไม่มีใครเขาทำกันนะครับมีแต่ผมเนี่ยทำให้ดูนะครับเพื่อทุกคนเลยนะครับใครหาว่าผมบ้าก็ไม่เป็นไรผมแค่จะมาทดสอบประสิทธิภาพมันนะครับว่าเราสามารถผ่านเฟียร์ตำนานคนเดียวได้หรือเปล่าออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยมาครับออกมาละจัดไปจัดไปไม่ค่อยแรงอ่ะเนี่ยแต่ก็ใช้ได้อยู่ต้องคอยกดเลือดตลอดเวลานะครับแต่ตายตรงนี้เหมือนเอาลูกซอง EX มาลงคนเดียวอะฟิลประมาณนั้นคลิกขวาไวกว่าคลิกซ้ายนี่ชักช้านะครับบอกเลยเรียบร้อยเก็บหมดโอ้ยตอนนี้ช้ามากมันน่าจะบั๊กได้2อย่างพร้อมกันนะเนี่ยทำได้ก็ดีเอาลูกซองยิงดีกว่าไม่งั้นช้าเนี่ยปืนพกนี้ก็น่าจับมาลงเฟียร์ตำนานคนเดียวเนี่ย โอ้ยมองไม่เห็นเลยเว้ยแม่มันดูช้าๆจังโอ้โหเมาส์สปีดต่ำมากโอ้ยมาแล้วมาแล้วหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนรีบๆตายดิวะเออเอาเซ่เอาเซ่เอาเซ่โอ้โหแม่งวิ่งโคตรเร็วทำไมเป็นงี้วะตัวหน้าก่อนตัวหน้าก่อนแล้วก็จัดการตัวหลังโอเคคลิกซ้ายบ้างโอเครอบที่2เคลียร์นะครับเข้าสู่รอบที่3อ๋อมันมีดาบชาร์จด้วยโอเคเหมือนกับหอกแต่หอกจะจิ้มไวกว่าหรือว่ามันพอๆกันวะผมไม่แน่ใจเผื่อๆนี้น่าจะแรงกว่าหอกไปมั้งเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่มั้ยเถอะโอ้โดนล้อมโดนล้อมเอ้ยมันแรงกว่าหอกแน่ๆเลยนะไม่รู้อ่ะหรือคิดเองไม่รู้ไม่ค่อยจะแน่ใจเหมือนกันมาต่างลูกซองบ้างละดาเมจอยู่ที่65นะครับพลังโจมตีคูณเท่าไหร่เนี่ย12ดาเมจอยู่ที่15เรียบร้อยครับตายเรียบร้อยแล้วด่านที่3เคลียร์นะครับมาด่านที่4บ้างนะครับไปเลยนี่ไงโอ้เผื่อมันแรงกว่าเนี่ยน่าจะแรงกว่าหอกนะเนี่ยหอกที่ผมมีเนี่ยหรือเปล่าวะโอ้จะตายไปหมดละโอเคจัดการมันอยู่ห่างๆไว้นะครับเผื่อมันทุกตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่คูณ16นะครับดาเมจอยู่ที่78นะครับเรียบร้อยครับบอสตายตอนนี้พลังโจมตีก็คูณ17แล้วนะครับมาบอสมาละคลิกซ้ายคลิกซ้ายไม่โดนครับคลิกซ้ายไม่เข้าบอสนะครับคลิกซ้ายไม่เข้าบอสเลยนะครับโอเคงั้นก็ต้องคลิกขวานะครับพลังโจมตีคูณ17นะครับดาเมจอยู่ที่80นะครับถ้าระยะประชิดนี้ก็อยู่ที่82นะครับซ้ายหลบ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 โอ้ต้องคลิกซ้ายนะครับดิ้นดิ้นดิ้นโอเคหลุด
เฮ้ยมันปล่อยมาอีกแล้วต้องอยู่ข้างในนี่แหละยิงจากข้างในน่าจะเวิร์กกว่าปล่อยมาดิ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 ไม่ปล่อยมาโอ้แม่งปล่อยแต่นี้โอ้ยหลบ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 อึ๊บโอ้โหโดนโดนโดนนิดนึงโดนนิดนึงปล่อยรัวๆเลยว่ะไม่โดนหลบได้อึ๊บโดนโอเคหลอดส้มแล้วหลอดส้มแล้วผมมันจะปล่อยฟรีอัปเดตนะครับตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่คูณ19นะครับดาเมจอยู่ที่92นะครับฟรีอัปเดตออกมาผมว่ามันปล่อยโอเคมีระเบิดน้ำแข็งยิงรีบก่อนรีบก่อนดาเมจที่อะไรวะไม่ได้ดูทำเถอะตอนนี้92ปล่อยมา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 โอ้วันนี้ต้องดิ้น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 แล้วคลิกซ้ายมันยิงไม่เข้าเลยนะเอาเสเอาเสเอาเสปล่อยฟีลด์เดนมาปล่อยมาปล่อยมาไม่ปล่อยล่ะมาผมว่ารอบนี้มันปล่อยแน่อ้าวไม่ปล่อยแล้วฟีลด์เดนปล่อยออกมาได้ปะไม่ปล่อยไหมผมอีกเดี๋ยวไม่เป็นไรเรื่อยๆครับเรื่อยๆมามันปล่อยลูกน้องมาแล้วดาบช้าครับพร้อมนะไปมายิงต่อยิงต่อมันปล่อยลูกน้องมาอีกแล้วชาร์จรอครับนี่ไหนใกล้ๆเลยยิงลูกน้องมันเดี๋ยวมันก็ใกล้ตายโอ้ปล่อยฟิลอัปเดตมาแล้วเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยหลบทันไหมหลบทันไหมมาใกล้จะตายแล้วครับบอสใกล้ตายแล้วครับมาครับดาบชาร์จชาร์จไปสลายมาเหลือหนึ่งหลังแดงบอสใกล้ตายแล้วครับตอนนี้โอ้โอ้โอ้ดิ้นดิ้นก่อนดิ้นก่อนดิ้นก่อนโอ้มาชาร์จยังไงพวกมึงอ่ะมันไงล่ะฮะใกล้แล้วใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วบอยใกล้ตายแล้วยาสกิลแซดเลยครับใกล้ตายแล้วเรียบร้อยครับตายนะครับผลสรุปคืออาลูซองอันนี้นะครับลงคนเดียวผ่านครับเพราะฉะนั้นเฟียยากเฟียง่ายเฟียนานผ่านแน่นอนนะครับลงคนเดียวผ่านนะครับก็ตามนี้นะครับลงคนเดียวผ่านก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม